สวัสดีครับวันนี้พวกผมจะมานำเสนอโปรเจกต์ Hyvin Energy System ครับโดยเริ่มจากทำไมต้องเป็นพลังงานลมจากกราฟซ้ายขวาจะเห็นได้ว่าพลังงานลมมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีค่าใช้จ่ายในการสร้างและบำรุงรักษาที่น้อยซึ่งประเทศไทยมีความเร็วลมเฉลี่ยอยู่ที่4เมตรต่อวินาทีนะครับแต่แล้วทำไมเราถึงไม่สนใจวินเทอร์ไบน์ล่ะก็เพราะว่าวินเทอร์ไบน์เนี่ยใช้งานได้เฉพาะจุดที่มีความเร็วลมสูงและยังเสียค่าใช้จ่ายมากดังนั้นกลุ่มของพวกผมจึงสนใจไปที่ Hyvin Energy System นะครับโดยเป้าหมายของกลุ่มพวกผมคือการออกแบบระบบร่มผลิตพลังงานสำหรับความเร็วลมต่ำนะครับและ2ก็คือการศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อการควบคุมร่มในระบบนะครับเหตุงานของพวกผมจะใช้ร่มที่มีพื้นที่อยู่ที่2ตารางเมตรเชือกยาว100เมตรตัวฐานออกแบบเพื่อร่มแบบเชือก2เส้นและควบคุมการเคลื่อนที่ที่ฐานและระบบควบคุมเพื่อให้ร่มเคลื่อนที่ตามวงโคจรที่ต้องการและการซิมูเลชันสำหรับสมการของแรงและเส้นทางการเคลื่อนที่ของลมครับต่อมาระบบจะมีตัวแปรที่เราสนใจอยู่ด้วยกัน3ตัวแปรก็คือยาวแองเกิลโลว์แองเกิลและความยาวของเชือกนะครับโดยระบบจะประกอบไปด้วยเฟส2เฟสก็คือ1 power phase จะเป็นช่วงที่ลมถูกดึงออกไปแล้วระบบผลิตพลังงานนะครับ2คือช่วง recovery phase คือช่วงที่ระบบจะใช้พลังงานเพื่อดึงลมกลับมาครับจากนั้นพวกผมได้ออกแบบตัวฐานของระบบโดยจะประกอบไปด้วยคอนโทรลบล็อกสำหรับระบบควบคุมแบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงานให้กับระบบ transmission set ซึ่งจะประกอบไปด้วย servo motor ที่ทำหน้าที่เป็นทั้งมอเตอร์และ generator ตัว sharp และ gearและยังมีเบรกซิสเต็มที่เป็นตัวสร้างทอร์คให้ระบบเพื่อควบคุมและส่วนสุดท้ายคือ measurement part โหลดเซลล์ไว้สำหรับวัดแรงตึงเชือก rotary encoder สำหรับวัดอัตราเร็วของเชือกและ yaw lead sensor สำหรับการวัดมุม yaw angle จากนั้นเป็นการคิดสมการการเคลื่อนที่ของร่มโดยวิธีการละกันเจียนและใช้ rotational matrix เป็นตัวกำหนดทิศทางและทำการย้ายแกนจากตัวร่มไปสู่แกนโลกเราจะได้สมการการเคลื่อนที่ของลมออกมาดังนี้การซิมูเลชันนะครับเราแบ่งการทำงานของโปรแกรมออกเป็น2โปรแกรมคือ SolidWorks และ MATLAB โดย SolidWorks นั้นเราจะทำการซิมของไหลกับตัวลมเรานะครับจากนั้นจะได้เป็น Force Equation ในแกน X Y และ Z จากนั้นนำไปแทนใน Equation of Motion เมื่อแทนค่าเสร็จแล้วเอาไปใส่ใน MATLAB จากนั้นใส่ Input เพื่อหาไฟพาธของตัวลมครับถัดไปนะครับเป็นส่วนซิมูเลชันของไหลนะครับโดยเราใช้โปรแกรมคือ SolidWorks Sim 4โดยกำหนด condition คือ external flow ความเร็วลมที่4 m/s และ mid level 5ครับโดยตัวแปรที่เราศึกษานั่นก็คือความกว้างของเชือกที่ A และที่ B คือ155และ25เซนตามลำดับและ area ของลมที่2 m² ความสูงอยู่ที่20เมตรจากพื้นนะครับโดยผลลัพธ์ที่เราต้องการนั่นก็คือ lift force, drag force, side force และ resultant force จากนั้นเราจะไปหาเป็น equation ของ force นะครับในรูป x, y และ z โดยมุม yaw angle ที่เราเลือกใช้นะครับมีมุมอยู่ที่30องศาครับครับถัดไปนะครับเป็นการเปรียบเทียบค่าของการซิมผ่านโปรแกรม SolidWorks เทียบกับค่า variation ของตัวโมเดลล่มนะครับผมโดยรูปด้านซ้ายล่างนั้นเป็นรูปที่ได้ผ่านการซิมนะครับจะพบว่าที่จุด stop point นั้นเกิด AOA ที่15และเกิด lift coefficient อยู่ที่ 1.8 นะครับถ้าเรานำไปเปรียบเทียบที่รูปขวาบนซึ่งคือค่า variation นั้นที่ condition เดียวกันนั่นก็คือ Reynolds number 1 คูณ 10 กำลัง 6 นะครับจะพบว่า lift coefficient นั้นมีค่าใกล้เคียงกันแต่ตัว AOA นั้นห่างกันอยู่ที่2องศานะครับจากนั้นเราไปศึกษาเพิ่มเติมที่ความสัมพันธ์ของ drag และ lift ของตัวร่มนะครับตามทฤษฎีแล้วตัวที่จุด stop นั้นตัว dragจะต้องมีค่าใกล้เคียงกับตัวลิฟนะครับแต่จากผลการซิมของเรานั้นพบว่ามีค่าเออร์เลอร์อยู่ที่ประมาณ 28% นะครับครับในส่วนผลลัพธ์ของซิมูเลชันนะครับเริ่มจากกราฟซ้ายนะครับซึ่งเป็นกราฟแรงรับเทียบกับโลแองเกิลและยอแองเกิลนะครับจุดแรกที่เราสนใจนั่นก็คือจุดสีเขียวซึ่งเป็นพาร์ทออฟไคต์คือเส้นทางปกติของตัวลมนะครับจะพบว่ามีแรงอยู่ที่ประมาณ7นิวตันนะครับแต่การควบคุมเป็นเลข8จะพบว่ามีแรงสูงสุดอยู่ที่14นิวตันนะครับผมอีกจุดที่สำคัญนั่นก็คือที่เส้นสีชมพูนะครับจะใช้สื่อว่าจุดที่มี resultant force สูงนั่นก็คือช่วงที่8ถึง10ในแกนโลจากนั้นค่อยๆลดลงและค่อยกลับมามีค่าอยู่ในช่วง20นะครับจากนั้นเราจึงนำกราฟลิฟมาเพื่อช่วยในการเลือก
low angle นะครับโดยจะได้ว่าที่ช่วง 8-10 ที่เราสนใจในตอนแรกนั้นจะพบว่ามีค่าลิฟที่เป็นบวกและมีค่าที่สูงแต่ในช่วงที่20นั้นในวงสีม่วงนะครับจะพบว่ามีค่าลิฟฟอร์สที่ลดลงและมีค่าติดลบซึ่งก็คือจะทำให้ร่มตกได้เลยนะครับดังนั้นเราจึงทำการเลือกแกนโลอยู่ที่8องศานะครับครับต่อไปนะครับเป็นผลลัพธ์ของไซฟอร์สกับโลแองเกิลและยอแองเกิลนะครับซึ่งในกราฟไซนี้สามารถใช้อธิบายตัวเปเปอร์ของคุณโทนี่ได้นะครับเพราะว่าดูจากกราฟที่วงสีแดงนะครับเมื่อเราเพิ่มยอแองเกิลมากตัวไซฟอร์สนั้นก็จะมีค่ามากขึ้นและเมื่อเรามีไซฟอร์สมากขึ้นจะทำให้ตัวร่มนั้นเอียงมากเกินไปและทำให้ร่มเสียสมดุลและตกได้เลยนะครับครับและรูปขวานะครับเป็นรูปความสัมพันธ์ของแดกฟอร์สเทียบกับโลแองเกิลและยอแองเกิลครับครับสุดท้ายนะครับเรานำผลลัพธ์ที่ได้จากการซิมูเลชันในแกนโล8องศาและยอ30องศาในรูปของ FL FD FX มาเข้าสู่กระบวนการ regression analysis เพื่อแปลงเป็น force equation ในแกน x y และ z นะครับซึ่งเป็นสมการของแรงที่อยู่ในรูปของ LA low และ yaw angle นะครับและถัดมานะครับเป็น control system design นะครับโดยแมคานิกของเรานะครับมีเซ็นเซอร์ประกอบไปด้วย rotary encoder yaw rate sensor นะครับโดย rotary encoder ของเรานะครับนำไปวัดความยาวเชือกแล้วก็นำความยาวเชือกมาแปลงเป็นมุม low นะครับแล้วก็มี yaw rate sensor นะครับนำไปวัดมุมยอนะครับโดยที่เราจะนำค่ามุมต่างๆเหล่านี้มาควบคุมการเคลื่อนที่ของร่มนะครับในส่วนสไลด์ถัดมานะครับเป็นสไลด์โปรแกรม MATLAB นะครับโดยที่เราจะนำ Equation of Motion ของเรานะครับมาคำนวณหาค่ามุมยอแองเกิลมุมโลแองเกิลและความยาวเชือกนะครับเพื่อที่จะให้ควบคุมการเคลื่อนที่ของร่มที่เราต้องการนะครับโดยที่เราให้ลมเข้ามาในทิศแกน x ที่ความเร็วลม4เมตรต่อเซกแล้วก็ให้ความยาวเชือกเริ่มต้นปล่อยสูงขึ้นที่20เมตรและให้ความยาวเชือกไม่เกิน100เมตรโดยมีค่าพารามิเตอร์อินพุตนะครับของเราเป็นมุมยอแองเกิลอยู่ที่30องศาถึงลบ30องศาแล้วก็มุมโลแองเกิลอยู่ที่8องศาถึงลบ8องศานะครับโดยที่ให้ความยาวเชือกเพิ่มขึ้นเป็นสโลป 1.33 นะครับผลซิมูเลชันของเรานะครับโดยเส้นสีน้ำเงินนะครับเป็นการเคลื่อนที่ที่เราต้องการนะครับส่วนเส้นสีแดงนะครับเป็นผลของการเคลื่อนที่ที่เราได้นะครับโดยรวมแล้วนะครับการเคลื่อนที่ของร่มของเรานะครับเคลื่อนที่ได้ไม่เป็นไปตามที่เราต้องการนะครับโดยช่วงแรกนะครับเคลื่อนที่ได้ไม่ถึงจุดที่เราต้องการจะให้ไปนะครับและช่วงด้านบนนะครับมีการเคลื่อนที่ที่ไปถึงจุดที่เราต้องการได้บางส่วนนะครับแล้วก็ช่วงแรกเป็นสิ่งที่เราจะต้องนำไปแก้ไขนะครับผลสรุปนะครับยอแองเกิลนะครับเป็นปัจจัยที่มีผลมากที่สุดที่ทำให้การเคลื่อนที่ของเรานะครับโดยที่ยอแองเกิลนะครับเราควบคุมอยู่ที่30ถึงลบ30องศานะครับเนื่องจากถ้าเกินมุม30องศาไปนะครับจะเกิดไซฟอร์สและสามารถทำให้ร่มเราตกได้นะครับในส่วนมุมโลนะครับที่เราควบคุมอยู่ที่มุม8ถึงลบ8องศาเป็นจุดที่มีรีซอร์ตันฟอร์สสูงนะครับแล้วก็มีค่าลิฟต์ไม่ติดลบนะครับซึ่งช่วยที่จะทำให้ร่มเราไม่ตกได้นะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับคือไคลวินเนจีซิสเต็มของเรานะครับสามารถเคลื่อนที่โยกซ้ายขวาได้นะครับแต่ยังสามารถควบคุมให้ไม่ได้เป็นรูปเลข8นะครับและในอนาคตถ้ามีการทำงานชิ้นนี้ต่อไปนะครับจะต้องทำการแก้ไข MATLAB ให้มีความถูกต้องมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำการประดิษฐ์ตัวอุปกรณ์จากนั้นนำตัวอุปกรณ์นะครับไปทำการทดสอบเพื่อหาค่าจริงๆที่เครื่องทำได้นะครับขอบคุณสำหรับการรับฟังครับขอบคุณครับ